ท่านลอยเหตุได้ลังเอาขึ้นมาเด้อสาธุสาธุเขียนเรามารวมร่วมต้นต้นเด้อคนสิได้เขียนซื้อว่าต้นผู้นั้นเท่าใดผู้นี้เท่าใดจะได้ประกาศท่านคณะการเงินกรรมการการเงินคนสิได้ประกาศให้เขียนซื้อนะว่าเขาได้ร่วมทำบุญฟังบุญคนละเท่าใดเราจะเป่าเมื่อเด้อละครสปอนละครแล้วก็รับของดีสปอนเพิ่นบอกว่าต้นบุญต้นบุญต้นกุศลเพิ่นบอกว่าบุญการสร้างบุญก็คือเป็นเงาไปล่ะเป็นเงาติดตามโตเข้าไปทุกภพทุกชาติเราสร้างเป็นอุปนิสัยในการบริจาคทานนี่เป็นอุปนิสัยท่านไปจิตใจของเราอ่อนโยนเป็นคนมุ่งมั่นเสียสละแล้วสิ่งที่เขาจะได้ตอบแทนก็คือบุญกุศลความสุขความเจริญทยอยมาทยอยมาสองมือเลยโอ้ต้นบุญต้นบุญต้นไม้นี่มีลักษณะพิเศษด้วยเนี่ยที่ใบออกมาเป็นเงินเนี่ยเป็นดอลลาร์เนี่ยเนาะเป็นดอลลาร์เอาสาธุอนุโมทนาบุญเด้อต้นบุญออกมาเป็นใบดอลลาร์เนี่ยหายากเกิดขึ้นอยู่ในวัดอย่างเดียวได้เนี่ยมองเงินบ่มีเลยเช่นเราได้จำได้โมทนาบุญนำเด้ออยู่ดีไม่แห้งนะสาธุในจังหวัดพยืนแม่นละนับเด้อขอไปนับไปนับผู้ใดอยากแจ้งรายชื่อแจ้งยอดว่าต้นบุญของเท่าใดเท่าใดก็สิได้แจ้งคณะกรรมการเพิ่นได้ประกาศให้เราก็เอาไปนับของเจ้าของเองก็ได้แล้วก็รวบรวมมาเส้นอาจารย์หรือว่ามอบให้คณะกรรมการเพราะว่าเส้นอาจารย์แล้วมอบให้คณะกรรมการการเงินการค้าเพิ่นสิได้รวบรวมเมสซี่ของเฮาก็ร่วมตัวไปเด้อหลังจากถวายเคนดับพระเคนตนแล้วพระกันนั้นเพื่อมาอนาคตหน้าถ้ำได้
ม่ฟังเพลงก่อนเด้อจังในเมื่อนับฟังเพลงรับถอนคนไหนโมเมนต์ใดใดครอบครัวเนี่ยเมื่อเราพบบุญเวอร์ทำบุญบุญญาณามบุญมันก็บทสมิตรเด็กให้งานรับถอนญาณามเช้าก่อนยังพากันเมื่อฟังเพลงรับถอนญาณามจะกลับบ้านทั้งเมซี่เขาก็ไปเตรียมพร้อมเตรียมไว้ในคณะธรรมเด้อการที่เคยปฏิบัติมาสบายมากก็ท้องดีเพื่อนพี่ท้องดีแจใส่ถุงถ้ำได้ดีเลยใส่ถุงถ้ำให้ยังดีเลยเป็นของฟันเดียวเลือกดีออกตนยาโจงได้มาพ้องกันได้มาร่วมกันทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มาสมโภชองค์พระศูนย์พุทธาพิเศษพระพุทธรูปทยอยมาทยอยมาผู้ใดยังบ่ทันได้เฮ็ดเฮ็ดแล้วเอากลับขึ้นไปนับพร้อมเด้อต้นผู้ใดนี่เนี่ยเอาไปนับพร้อมหรือว่าเจ้าภาพเมื่อบ้านน่ะบ่นี่เจ้าภาพบางคนเพิ่นเฝ้าเมื่อบ้านเพิ่นเฝ้าเมื่อบ้านก็มีนะเอาละมาจับจับมันได้ไหมจะบอกให้ยูเลย
สบายใจเท่ากับอธิษฐานเอาอธิษฐานถึงบุญถึงกุศลที่เฮาเฮ็ดไปเฮาระลึกถึงยามใดเฮาก็มีแต่ความเบิกบานความยิ้มแย้มแจ่มใสในกองบุญกองกุศลที่เฮาได้เคยสั่งสมมาเคยทํามาอันนึงเพิ่นบอกว่าเป็นบุญบุญลักษณะของบุญนี่ก็เฮ็ดให้จิตใจเฮาสดใสสดชื่นนึกถึงยามใดก็มีแต่ความสุขความเจริญว่าอันนั้นเป็นตัวบุญคือการสร้างคุณงามความดีเวลานึกถึงยามใดก็มีแต่ความสุขความเจริญบุญนั้นก็นำชีวิตของเราไปสู่ที่ดีๆไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิตที่เราเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทำใจสมาธิว่าพอ
ขอน้องอาจารย